รณ์การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่เป็นยังไงบ้างสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียกันของโครงการหมู่บ้านนะครับย่านแถวบางนาคม12นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยครับถังกำลังเริ่มค่อยๆทยอยถอยลงมานะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะไปที่หลุมกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการวัดพื้นระดับเลเซอร์กันนะครับว่าระดับพื้นเนี่ยเราจะต่างกันขนาดไหนระหว่างหัวถังกับท้ายถังนะครับจากระดับทั้งหมดแล้วจะเห็นได้ว่านะครับพื้นที่ทำมาตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะมีความลัดเอียงสลับไปสลับมาเวลาลงถังจริงเราอาจจะต้องมีการปรับฐานขังอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะเอาสายเบลนะครับคล้องเข้าที่ถังแล้วเราก็จะทำการยกจากถังนี้นะครับไปที่หลุมเลยนะครับตอนนี้ครับในการมาเนี่ยเราจะมีคนเจ้าหน้าที่นะครับคอยดึงหลังถังเอาไว้นะครับเพื่อจัดหมุนระดับหรือว่าหมุนทิศทางให้มันถูกต้องนะครับแล้วคอยตะคองระหว่างมาจนถึงหลุมนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับถังเราได้ลงมาแล้วครับ1ใบนะครับเป็นใบที่1นะครับเดี๋ยวเราจะมีถังอีก1ใบจะเป็นใบที่2ที่วางต่ออยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะเห็นว่าเดี๋ยวถังกำลังทยอยเข้ามาอีก1ใบนะครับตอนนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เราอยากให้เขามาดูนิดนึงเนื่องจากเราวางแล้วเนี่ยเราจะได้ตามแนวของเราทั้งหมดแล้วนะครับที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ต้นว่าถังอยู่ตำแหน่งตรงไหนเพื่อให้ได้บาลานซ์นะครับเพราะว่าถังใบที่2จะมีความสำคัญคือเราจะต้องต่อกันให้ได้บาลานซ์ให้ได้ที่สุดนะครับเพื่อระบบบำบัดที่ต้องไหลของน้ำได้ทั้งหมดนะครับลงตอนนี้นะครับเราลงได้เรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่งในการจัดเรียงเราก็ได้จัดเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวเราจะทำการเติมน้ำแล้วก็กรบทรายนะครับวันนี้เราอาจจะกรบทรายนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าทางหน้างานเองเรามีทรายได้ไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยววันหน้าเราจะเห็นภาพอีกทีว่าเรากรบทรายจะระดับไหนนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการติดตั้งรัสลิงของถังบำบัดน้ำเสียนะครับว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับขั้นแรกเลยนะครับเขาจะเอาสลิงเส้นใหญ่พาดไว้อยู่ที่ขอบคอถังนะครับแล้วก็จะมีตัวเกลียวเร่งนะครับที่สำหรับขันในการรัดสลิงที่ตึงนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการคล้องตัวเกลียวเร่งกันก่อนนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะทำการดึงจากฝั่งนู้นมานะครับแล้วก็จะคล้องหูที่หูช้างเช่นเดียวกันนะครับเบื้องต้นเราจะดึงที่ตึงมือก่อนนะครับแล้วทำการรัดกริปนะครับเดี๋ยวเราพอรัดเสร็จปั๊บเนี่ยพอตึงปุ๊บเราถึงจะไปใช้เกลียวเล่นฝั่งนู้นในการรัดขันให้ถังเนี่ยให้สายสลิงนะครับรัดกับถังให้ได้แน่นมากขึ้นนะครับมาดูกันนะครับขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนการเติมน้ำนะครับตอนนี้ทางโครงการได้ต่อน้ำมาแล้วนะครับไปสูบน้ำจากแหล่งน้ำมานะครับตามท่อ VC เนี่ยไปลงที่ถังนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเติมน้ำให้เต็มถังนะครับทั้ง2ใบเลยเราจะเริ่มจากใบแรกก่อนนะครับแล้วใบที่2เราก็จะเติมเหมือนกันนะครับเราจะดูยังไงว่าน้ำเต็มถังเราเติมไปเลยนะครับเพราะเนื่องจากในถังใบนี้เราไม่มีแชมเบอร์กั้นเติมให้เต็มถังดูสังเกตว่าถ้าน้ำล้นออกจากถังออกได้ถือว่าน้ำเต็มถังแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการกลบฝังทรายนะครับทั้งฝังด้านนี้และฝังด้านนู้นนะครับฝังไปเรื่อยๆตักทรายกลบไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มถังนะครับอย่างไรแล้วก็ตามเดี๋ยวเมื่อเรากลบกันหมดแล้วเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูว่าผลออกมาจะเป็นลักษณะแบบไหนแล้วครั้งหน้าเรามาดูว่าเราจะต้องติดตั้งอุปกรณ์กันแบบไหนนะครับคอยติดตามมาดูอีกนะครับขอบคุณครับโอ้ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วล่ะขั้นตอนการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่เป็นยังไงส่วนคลิปต่อไปที่พี่โป้จะพาไปรู้เรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะ